วัสดีครับพบกับรายการสเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวรถเหล็กบ้างนะครับก็เป็นรถเหล็กที่ออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้ามาจูเรตนะครับ WRC World Rally Championship นะครับโอเคในรุ่นนี้ราคา179บาทนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับ179บาทเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นักสะสมรถเหล็กเนี่ยต้องมาคว้าไว้ครอบครองเลยนะครับรุ่นนี้ออกมาทั้งหมดนะ4แบบนะครับนี่ตามนี้ขอรูปจากมือถือให้ดูแล้วกันขยับให้ดูนะนี่นะครับก็จะมี4แบบตามนี้นะครับตัวที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวก็จะเป็น2ตัวนี้ก็เจ้า Hyundai i20 แล้วก็ Red Bull นะ2คันนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยมีทั้งหมด4แบบนะหาซื้อได้ที่7ผมหาไม่ได้2แบบนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูว่าแพ็คที่เป็นแพ็ค World Championship เนี่ย World Rally เนี่ยมันแตกต่างจากแพ็คทั่วไปทำยังไงนะครับแพ็คทั่วไปเนี่ยจะมีหน้ากว้างสั้นๆเล็กๆแค่นี้สังเกตดูว่าหน้ากว้างมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะข้อดีของมาจูเรตก็คือมันตั้งได้สามารถตั้งโชว์ได้สำหรับใครที่ไม่อยากเก็บนอกแพ็คนะครับอยากเก็บไว้ในแพ็คนะอ่ะมาดูกันก่อนรายละเอียดนะดีเทลก็จะเป็นรูปของแรลลี่นะครับในซีรีส์นี้ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4คันนะครับเขาบอกว่าบอดี้เป็นเหล็กนะครับยางล้อยางนะมีโช๊คนะครับมีระบบโช๊คแล้วก็ลายเส้นอย่างถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ในแพ็คก็จะได้รถแรลลี่มา1คันนะครับพร้อมกับกล่องเอาไว้เก็บกล่องก็คงคล้ายๆเจ้าพวกภูมิก้าอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นอีกแนวนึงไว้สะสมก็ดีเช่นกันนะครับนี่เลยหน้าตาแพ็คถือน่าเก็บสะสมมากนะชุดนี้นะครับ179บาทอ่ะเดี๋ยวผมแหกแพ็คทั้ง2คันเลยดีกว่าอ่ะทั้ง2แบบที่ผมได้มานะครับว่าเป็นยังไงแล้วแตกต่างจากรุ่นเก่าที่เคยเอามาขายยังไงกันบ้างนะครับทำไมราคาถึงดีขึ้นนะโอเคมาเข้าฉากเลยกับเป็นฉากแรลลี่นะครับขอเอามาเทียบกับเจ้าตัวมาจูเรตตัวที่เป็นออกมารุ่นแรกก่อนที่มาในชุด World Rally ที่ไม่ใช่ล้อยางลิมิเต็ดแบบนี้นะครับสังเกตดูขอขยับนิดนึงตัวบนเนี่ยคือตัวราคา179บาทตัวบนคือตัวที่รีวิวนะส่วนตัวล่างนะครับเป็นตัวที่ออกมาจากชุดWorld Championship ที่เป็นตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นล้อพลาสติกสังเกตใต้ท้องนะครับตัวนี้จะเป็นล้อพลาสติกตัวนี้จะเป็นล้อยางนะครับสังเกตดูปีก็ได้ตัวบนจะปี19นะครับตัวล่างจะปี18วิธีการดูปีของมาจูเรตก็คือดูเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นสเกล1:57ทั้งคู่นะครับนะเป็นVolkswagen Polo R นะครับ WRC World Championship Made in Thailand นะครับตัวนี้เป็นล้อยางนะตัวนี้เป็นล้อธรรมดาสังเกตว่าตัวก้านล้อเนี่ยจะมีความแตกต่างของมูนะครับส่วนลายเนี่ยขอดูข้อแตกต่างก่อนก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างกันนะแตกต่างกันตรงที่ว่าเป็นล้อยางนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวดีคอร์ตัวเนี้ยมันจะเข้มกว่าตัวนี้จะจางคือเส้นเล็กกว่านะครับเท่าที่ดูนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นล้อยางสังเกตเขาบอกว่ามีระบบโชว์ก็คงลักษณะของการดันแกนนะครับนี่นะการดันแกนนะครับอ่ะขอวางตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ให้เข้าฉากกับแรลลี่นะครับที่สีเก่งทอยทำนะเข้าฉากพอดีเลยต่อมานะครับเป็นตัวซีตอง C3 ตัวซีตองตัวนี้ลายตัวนี้สวยมากครับผมชอบมากเลยเด็ดมากแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อสีขาวนะครับเป็นล้อยางเช่นกันนะราคา179บาทนะครับสวยมากตัวนี้นะครับอาบูดาบีเป็นรถที่เอาไว้ใส่ในแข่งแรลลี่นะครับอ้อลืมบอกไปว่าตัวนี้มันจะเป็นกระจกทึบวิธีดูอีกรอบหนึ่งง่ายๆกระจกทึบตัวบนจะเป็นกระจกใสข้างในมีแต่งโลบาร์ด้วยนะคือกันนะครับกันโครงสร้างข้างในเวลาพลิกคว่ำนะครับเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างอีกข้อนึงที่ราคาดีขึ้นไป179บาทคือมีโลบาร์ข้างในตัวนี้จะเป็นกระจกทึบนะตัวธรรมดานะครับมาดูเจ้าตัวสีแดงต่อนะครับเจ้าตัวซีตองตัวนี้วางอย่างนี้ละกันนะครับด้านหลังสวยครับตัวนี้มันเปิดอะไรไม่ได้นะแต่เป็นงานที่แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับราคา179บาทลองไปหาดูนะครับ 7-Eleven ช่วงนี้ก็ฮิตกันเหลือเกินนะครับก็มีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ออกมาใหม่ๆนะครับซีเก้งทอยเนี่ยตามเก็บไม่ทันเลยล่ะเพราะว่ากระแสนิยมกันเยอะนะครับนี่สวยไหมล่ะนะคือมันพอวางเข้าฉากแล้วมันก็ดูให้อารมณ์นะครับ
นี่นะครับคร่าวๆนะประมาณนี้แล้วกันนะครับลองไปหาสะสมดูนะใครที่เพิ่งมาดูรถเหล็กช่องซีเก้งทอยนะครับก็ถือว่าเป็นงานดีทีเดียวนะครับนี่ให้ดูมุมนี้แล้วกันนะครับงานสวยนะครับขอบอกเลยงานสวยอ่ะเดี๋ยวเจอภาพสวยๆกันแล้วก็ลาไปกับภาพสวยๆนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ